สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำตัวเครื่องเจลเล็บนะคะหน้าตาของกล่องจะเป็นรุ่นนี้หน้าตากล่องจะเป็นกล่องนี้นะคะกล่องจะเป็นสีเขียวค่ะในกล่องมีอะไรบ้างก็จะมีคู่มือให้นะคะแล้วก็ตัวนี้คือตัวมอเตอร์ของเครื่องนะคะค่ะแล้วก็ตัวที่สองก็จะเป็นตัวหัวเจียนะคะแล้วก็จะมีฐานรองแล้วก็จะมีตัวหัวเจียแบบต่างๆนะคะที่มากับตัวกล่องสุดท้ายก็จะเป็นตัวปลั๊กที่เสียบต่อไฟนะคะเครื่องนี้มีความสำคัญความพิเศษของเขานะคะก็คือสามารถพกพาได้เพราะอะไรถึงพกพาได้ก็คืออย่างนี้ค่ะตัวเครื่องของเขาเนี่ยจะมีเป็นแบตสำรองในตัวนี้เนี่ยเราสามารถชาร์จแบตไว้ได้นะคะพอแบตเต็มเนี่ยเราสามารถพกพาไปได้เลยนะคะเหมาะสำหรับช่างที่ออกนอกสถานที่หรือถ้าไม่ออกนอกสถานที่ก็ใช้งานได้เหมือนกันค่ะตัวเครื่องเนี่ยจะเป็นจอดิจิตอลนะคะบอกระดับบอกความสปีดของตัวเครื่องนะคะเนี่ยค่ะลักษณะหน้าจอจะเป็นลักษณะค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานนะคะขั้นตอนแรกนะคะให้เสียบตัวว่าสวิตตัวหัวเจียไปกับเครื่องนะคะเข้ากับเครื่องค่ะอ้อลืมแนะนำไปอีกอย่างก็คือเครื่องนี้นะคะสามารถใช้ทั้งกับเท้าได้ถ้าเกิดว่ามีตัวที่เล่นสปีดสำหรับเท้านะคะก็คือเอาตัวนั้นเอาตัวที่เล่นสปีดกับเท้าเนี่ยมาเสียบต่อเข้ากับตัวเครื่องแล้วก็เปิดสวิตด้านนี้ค่ะถ้าสำหรับเท้านะคะจะเปิดสวิตมาด้านนี้แต่ของเราเนี่ยจะใช้มือก็เปิดมาด้านนี้ค่ะเป็นลักษณะอย่างนี้แต่ในตัวกล่องเนี่ยในตัวเครื่องในชุดนี้เนี่ยจะไม่มีตัวเร่งสปีดเท้าให้นะคะไม่มีเครื่องที่เหยียบอะค่ะถ้าเกิดว่าอยากได้เพื่อนๆอยากได้เนี่ยก็คือเหมือนซื้อเพิ่มอีกต่างหากนะคะเสร็จแล้วเนี่ยมือทำใช้ยังไงนะคะก็ให้เปิดสวิตช์มาที่ด้านนี้ค่ะสำหรับใช้มือนะคะเปิดสวิตช์ขึ้นมาเสร็จแล้วปุ๊บนะคะทุกทีวิธีการเปิดนะคะจะมีตัวที่บอกอยู่ก็คือจะมีตัว R และ S นะคะให้เพื่อนๆหมุนกลับมาทางตัว R นะคะหมุนกลับมาด้านนี้นี่นะคะหมุนกลับมาด้านนี้นะคะแล้วก็เอาตัวหัวเจียเสียบเข้าไปเสียบเข้าไปให้สุดเลยนะคะเสร็จแล้วหมุนกลับไปทางด้านตัว S ค่ะนะคะเนี่ยหัวเจียก็จะแน่นแล้วค่ะเดี๋ยวหมุนให้ดูอีกรอบนึงนะคะหมุนกลับมาด้านตัว R ถอดออกมานะคะเสียบเข้าไปหมุนกลับไปทางด้านตัว S อย่างนี้ค่ะจะมีเสียงดังแก๊กนะคะนี้เสร็จแล้วเนี่ยพอเราเปิดที่สวิตช์ตัวนี้ที่สำหรับใช้มือแล้วนะคะเสร็จแล้วให้เราปรับระดับได้เลยเปิดที่ตัวเครื่องเนี่ยค่ะเปิดที่ตัวเครื่องขึ้นมาแล้วเราก็เล่นสปีดได้เลยค่ะเครื่องก็จะทำงานนะคะเราก็เร่งไปตามที่เราต้องการเลยว่าเราต้องการสปีดแรงแค่ไหนเนี่ยค่ะหมุนไปได้เรื่อยๆค่ะถ้าเราจะปรับเบาก็ปรับลงมาค่ะเครื่องก็จะบอกความเร็วของเรานะคะว่าอยู่ที่ระดับ13ระดับเร็วขึ้นไปเรื่อยๆก็จะอยู่ที่16 17อะไรอย่างนี้ประมาณนี้นะคะโอเคค่ะสำหรับเครื่องนี้ก็มีประมาณเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ